สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการเด็กนอกพาเมาส์ค่ะรายการที่จะชวนเด็กนอกจากทั่วทุกมุมโลกเนี่ยมาเมาประสบการณ์ตอนอยู่ต่างประเทศกันนะคะหลังจากที่เราเนี่ยได้พาทุกคนไปมาหลายทวีปแล้วทั้งอเมริกาเหนืออเมริกาใต้เอเชียแล้วก็ยุโรปไปแล้วนะคะพอพูดถึงยุโรปเนี่ยมันก็จะมีอีกประเทศหนึ่งนะคะที่เราแบบไม่เมนชั่นถึงเขาไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นประเทศในฝันของใครหลายๆคนเลยแล้วก็เป็นประเทศที่จะได้เป็นเจ้าภาพโอลิมปิกในครั้งหน้าด้วยนะคะวันนี้เราก็เลยชวนเกสของเรานะคะมาร่วมเล่าประสบการณ์การใช้ชีวิตในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะคะเมืองหรูแดนน้ำหอมในยุคโควิด-19 กันว่ามันจะเป็นยังไงวันนี้ก็ขอต้อนรับพี่รันค่ะเย้เย้สวัสดีครับผมมีต้องใส่ขาวลัวด้วยนะได้เดี๋ยวไปใส่ให้โอเคค่ะพี่รันเดี๋ยวรบกวนช่วยแนะนำตัวหน่อยค่ะได้ครับสวัสดีอีกครั้งนะครับชื่อจริงๆคือวรันนันทสกุลการนะครับอายุ31นะครับตอนนี้เป็นช่างภาพครับเบสในประเทศไทยแล้วก็คือไปเรียนถ่ายภาพมารวมใช้ชีวิตอยู่ที่ปารีสประมาณ2ปีครับจริงๆแล้วเรากับพี่รันเนี่ยก็คือเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันในมหาวิทยาลัยเนาะตอนนั้นน่ะพี่รันตีกลองเล่นดนตรียังเห็นเล่นอยู่ในวงอยู่เลยแล้วมันเป็นยังไงมายังไงทำไมมันมาเข้าสู่วงการถ่ายภาพได้ก็อันนี้ต้องเล่าไปถึงสมัยพี่ยังเรียนอยู่เนาะพี่ได้จับกล้องเรียสวาครั้งแรกก็ตอนที่พี่อยู่ประมาณปี2ปี3นี่แหละเหมือนตอนนั้นเห็นรุ่นพี่ถ่ายภาพแหละแล้วก็รู้สึกสนใจก็เลยไปคุยกับแม่แล้วแม่ก็ซื้อกล้องให้ตัวนึงเป็น DSLR จำได้ว่าเป็น Canon 550D กล้องตัวเล็กเลยอะไม่ราคาไม่แรงมากแล้วก็เราลองมาหัดถ่ายตอนนั้นคือทำอะไรไม่เป็นเลยใช้โหมดออโต้ถ่ายแล้วก็ไว้บาลานซ์คืออะไรปรับไม่เป็นถ่ายภาพมาคือรูปฟ้าทุกรูปเลยผิวคนซีดเป็นผีแล้วแบบพังทุกรูปเสียทุกรูปอะไรเงี้ยเราก็ถ่ายไปเรื่อยตอนนั้นก็แบบถ่ายเพื่อนยันแก้วน้ำในโรงอาหารอะพอเรียนจบใช่ไหมก็เลยทำงานสอนดนตรีไปด้วยเล่นดนตรีไปด้วยแล้วก็รับงานถ่ายภาพไปด้วยอย่างนี้ครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่วงการถ่ายภาพใช่ไหมคะแล้วแบบมันมาถึงจุดไหนอะที่เรารู้สึกว่าแบบจากที่เราก็คือถ่ายภาพเพื่อนถ่ายภาพแก้วน้ำไม่ลงอาหารมันมาถึงจุดไหนที่เรารู้สึกว่าเออเราจะไปเรียนถ่ายภาพที่ฝรั่งเศสอะคะอันนี้ต้องแยกเป็นสองกรณีอย่างแรกคือถ้าในเรื่องของแง่อยากที่จะมีความรู้เพิ่มขึ้นก็คือพี่รู้สึกว่าพี่ถ่ายภาพอะพี่ใช้วิธีเรียนเอาเองครูพักรักจำแล้วทีนี้พี่รู้สึกว่าองค์ความรู้ในหัวมันไม่เป็นระบบเรารู้อะแต่มันไม่เป็นระบบมันไม่ได้มี mindset ที่แบบมาโยงแล้วมาเชื่อมถึงการเอามาใช้ด้วยกันได้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามีโอกาสได้ไปเจอช่างภาพเก่งๆหลายคนบวกกับว่าเราได้รับงานเองด้วยแล้วเราก็กลับมามองตัวเองว่าเรารู้สึกว่าเหมือนเราติดอะไรบางอย่างอยู่ที่ทำให้เราแบบมันหลุดจากสิ่งที่เราเป็นอยู่ไม่ได้มีหลายคนคอมเมนต์ว่าเฮ้ยรูปมึงแปลกๆว่ะรูปมึงไม่ดึงดูดรูปมึงแบบมันไม่ได้น่าสนใจอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากหลุดจากตรงนี้แต่แบบเราทำยังไงเราฝึกเองเราหาข้อความรู้เองแบบหรือไม่แต่ให้คนมาแนะนำนะคนที่แบบไม่ใช่อินสตัคเตอร์หรือว่าไม่ใช่อาจารย์สอนอ่ะเขาก็จะแบบไม่มีสกิลในการแนะนำถูกไหมซึ่งเขาก็ไม่ผิดเราก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้แล้วต้องเทคคอร์สแหละอย่างน้อยๆเพื่อจัดระเบียบความรู้ในหัวเราแล้วก็ไปหาคนที่เขาเก่งที่เขาแนะนำเราได้คือตอนนั้นคิดแค่นี้ตอนนั้นแค่คิดแค่ว่าอยากได้คนที่เขาเก่งแล้วเขาพร้อมแนะนำเราจริงๆกูเสียตังเรียนก็ได้วะอะไรเงี้ยอันนี้คือพาร์ทของการอยากพัฒนาความรู้ด้านถ่ายภาพอีกพาร์ทนึงคือพี่ไม่ค่อยบอกใครอาจจะมีแค่คนที่รู้จักพี่จริงๆที่สนิท กับพี่ที่จะรู้ว่าพี่เป็นซึมเศร้าหนักมากพี่เป็น depressed ที่แบบว่าเป็น depressed ในโหมดที่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับสารในสมองอะเป็น depressed ที่โหมดจากการที่ว่าเราเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่แบบมันท็อกซิกมาตั้งแต่เด็กคนครึ่งบ้านพี่เป็นซึมเศร้าที่โดนเลี้ยงด้วยคนซึมเศร้าอ่ะมันเป็นซึมเศร้าที่เกิดจากสภาพแวดล้อมหลอมให้เราเป็นคนแบบนี้มันไม่ได้เกิดจากสารในสมองเพราะฉะนั้นยาไม่ช่วยคืออันนี้คือพี่อ้างอิงจากคำพูดจิตแพทย์ที่พี่ไปผ่านะเขาบอกว่าสำหรับพี่อ่ะยาช่วยแค่ปลายเหตุมันทำให้เราเฟรชขึ้นมันทำให้เรามีแรงบันดาลใจมันทำให้เราอยากจะลุกไปทำโน่นทำนี่แต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนสภาพแวดล้อมรอบตัวมันก็จะไม่หายมันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอยู่ดีเมื่อเราหยุดยามันเลยเป็นสาเหตุว่าทำไมพี่เลยเริ่มตัดสินใจว่าโอเคไปเมืองนอกบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องไปเรียนเมืองนอกทำไมไม่เรียนเทคคอร์สในไทยแล้วค่อยไปอยู่หอหรือไปอยู่ที่ไหนก็ได้ที่แบบมันไกลจากครอบครัวอะไรเงี้ยเหมือนสมัยที่เราเรียนมหาลัยที่จะบอกคือเมืองนอกทางเลือกมันมากกว่าไทยเลยในไทยถ้าคุณอยากจะเรียนอะไรสักอย่างแล้วคุณได้เงินเดือนหรือว่าคุณได้รับการยอมรับอะย
างนั้นเราคุณต้องมีปอตีปริญญาตีอ่ะดีขึ้นมาหน่อยต้องมีปอโทถ้าคุณอย่างแบบโอ้โหแบบชีวิตประสบความสำเร็จมากเงินเดือนหลักแบบเกิน 50,000 อ่ะคุณก็ต้องปริญญาเอกแล้วคำถามคือปอตีอย่างน้อยก็4ปีปอโท2ปีปอเอกนี่กี่ปีพี่ไม่แน่ใจ3ป่ะแล้วเผื่อแบบปอโทมันไม่มีใครเรียนอย่างเดียวอ่ะปอโทปอเอกอ่ะมันมีเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยถูกป่ะมันก็ต้องแบบยืดเวลาการเรียนออกไปอีกอ่ะ10ปีนะการที่คุณจะแบบไปที่ยอมรับอ่ะขนาดนั้นนะคุณต้องใช้เวลา10ปีมันเลยทำให้พี่ตัดสินใจว่าพี่ไม่เทคคอร์สพี่ไม่เทคปอตีอีกใบที่ไทยพี่ตัดสินใจไปเอาอนุปริญญาต่างประเทศดีกว่าเพราะว่าอย่างคอร์สที่พี่เรียนคือพี่เรียนที่สถาบันชื่อ Speo International Photography School นะครับแคมปัสหลักอยู่ในปารีสแล้วก็หลักสูตรที่พี่เรียนก็คือเป็นหลักสูตร Professional Photographer เทคคอร์สแค่ปีเดียวบวกกับ3เดือนเป็นออปชั่น3เดือนนี่คือเรียนเรื่อง Business Partพวกที่เราเหมือนที่เราเคยเรียนสมัยมหาลัยครับพวกแอคชั่นแพลนคืออะไรคำนวณต้นทุนคำนวณยังไงภาษีคืออะไรอะไรเงี้ยครับการยื่นภาษีต้องทำยังไงกรรมสิทธิ์คืออะไรลิขสิทธิ์คืออะไรอะไรพวกนี้ครับมันคือพาร์ทอีก3เดือนไปเอ็กซ์ต้าซึ่งถ้าจะเรียนก็ต้องจ่ายเพิ่มนะแต่คือมันก็เป็นออปชั่นว่าจะเรียนก็ได้ไม่เรียนก็ได้ซึ่งถ้าเรียนเพิ่มอีก3เดือนเราจะได้ใบเซอร์อีกใบนึงมาซึ่งใบเซอร์เนี่ยจะมีประโยชน์มากตอนที่เราไปยื่นขอ work permit ต่อไป1ปีกับอีก3เดือนในขณะรับงานทำงานได้เลยในปี3เดือนกลับมองกลับมาประเทศไทยสตาร์ทขั้นต่ำ4ปีมันก็ต่างกันนะคะแล้วตอนนั้นที่พี่รันแบบว่าตัดสินใจว่าเราไปเรียนที่ต่างประเทศดีกว่าแล้วทำไมตอนนั้นถึงแบบมันต้องเป็นฝรั่งเศสอ่ะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าพี่เป็นคนหลงไหลประเทศฝรั่งเศสมากอะไรก็ได้แบบหลงไหลประเทศฟรังโกโฟนอ่ะฟรังโกโฟคือประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสอ่ะแคนาดาเบลเยียมสวิตเซอร์แลนด์ภาษามันสวยสำหรับพี่นะมันมีไดนามิกมันมีแบบมันเป็นภาษาที่มีเมโลดี้ครับหลายคนบอกว่าภาษาฝรั่งเศสเหมือนขากสะเลดแต่มันเป็นขากสะเลดที่มีเสน่ห์นะสำหรับพี่อันนี้ดูถ้าจะหลงจริงแล้วมันเกี่ยวกับอะไรกับการเรียนถ่ายภาพไหมคะที่เรารู้สึกว่าแบบมันจะเป็นต้องไปที่นี่เพราะจริงๆเราก็เคยเห็นหลายๆที่เนาะในหลายๆประเทศที่เขาก็แบบมีด้านแบบถ่ายภาพโดยตรงเหมือนกันอันนี้เป็นความคิดของพี่คือเราอยากเก่งเราต้องเอาตัวเองไปอยู่กับคนเก่งถูกไหมเราอยากเป็นคนแบบไหนให้เราเอาตัวเราไปอยู่กับคนแบบนั้นเราอยากที่จะซึมซับอาร์ตอะซึมซับแฟชั่นอะเราก็เอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่แบบแฟชั่นมันเป็นเรื่องคอมมอนอะไม่ใช่เรื่องลักชูรี่แบบบ้านเรานะพี่รู้สึกว่าบ้านเราแฟชั่นมันเป็นเรื่องของลักชูรี่ที่แบบว่าคนไม่มีเงินก็ห้ามแฟชั่นว่าหรือคนไม่มีเงินมันแฟชั่นไม่ได้ว่าตรงๆแต่ฝรั่งเศสอะป้าข้างบ้านพี่สปายชาแนลไปซื้อของที่ตลาดนัดนะเว้ยหรือแบบใช้น้ำหอมแบบใช้ดีออมันเป็นปกติใช้อีฟซังลองมันเป็นปกติอ่ะแฟชั่นมันอยู่ในสายเลือดเขาอ่ะการคุมโทนเฉดสีการเลือกมิกแอนด์แมทเสื้อผ้าอิสเซอรี่คือแบบมันเป็นแฟชั่นอ่ะหรือรวมถึงตึกอาคารบ้านเรือนด้วยนะฟีลลิ่งมันคือเหมือนแบบศิลปะมันอยู่ในทุกที่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ศิลปะมันอยู่ในยันภาษาที่เขาใช้อ่ะแกมมาฝรั่งเศสอ่ะมันเซนน่ะมันมีเซนน่ะที่แบบว่าเอ้ยว่ะคนที่มันคิดภาษาคนที่มันมาอยากภาษามันก็แบบคิดนะอ่ะอย่างเช่นเรารู้ภาษาฝรั่งเศสมีคำชายคำหญิงถูกป่ะภาษาคำมันมีเพศถูกไหมศัพท์มันมีเพศใช่ถามว่าทำไมโตต้องเป็นคำหญิงทำไมไม่เป็นคำเพศชายอาจจะเป็นเพราะว่าแบบว่าผู้หญิงเป็นคนที่ส่วนใหญ่ก็จะจัดโต๊ะทำอาหารอะไรอย่างนี้หรือเปล่าถูกเพราะเครื่องครัวส่วนใหญ่นะหรือของใช้ในบ้านส่วนใหญ่เป็นคำหญิงเพราะเมื่อก่อนผู้หญิงเป็นแม่บ้านเพราะฉะนั้นอะไรที่รีเลทกับผู้หญิงก็จะเป็นคำหญิงมันมีรากมันมีศิลปะในการคิดคำมันมีศิลปะในการบัญญัติอะไรสักอย่างเงี้ยมันมีคัลเจอร์มันมีสตอรี่อะไรเงี้ยพี่เลยรู้สึกว่าแบบไม่เป็นประเทศที่เจ๋งว่ะเจ๋งจริงๆนะแอบอยากกระโดดไปที่ฝรั่งเศสแล้วอยากไปเที่ยวฝรั่งเศสบ้างนะคืออยากรู้ว่าบรรยากาศในฝรั่งเศสในปารีสที่เราเห็นว่าแบบโอ้โหแบบเป็นเมืองโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยพอไปถึงจริงๆมันเป็นยังไงจริงๆมันก็เหมือนกับประเทศทั่วโลกนะที่ว่าทุกประเทศมันก็จะมีมันจะมีมุมเพนพอยต์คือมึงอย่ามาใช้ชีวิตอะพี่ว่าทุกประเทศทุกเมืองมันมีหมดแหละคนที่อยู่ญี่ปุ่นก็จะบอกว่าญี่ปุ่นเหมาะกับมาเที่ยวนะแต่ไม่เหมาะกับการมาทำงานเพราะมันเครียดพี่ก็จะบอกในเวว่าฝรั่งเศสปารีสโดยเฉพาะปารีสอะปารีสเป็นเมืองที่ถ้าคุณมาเที่ยวอาทิตย์นึงคุณจะได้ความสุขกลับไป 100% คุณจะได้ภาพสวยๆคุณจะได้แบบฮันนีมูนอะไรอย่างนี้ใ
ช่แต่พอคุณมาใช้ชีวิตอะฝรั่งเศสก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่คุณจะต้องเจอดาร์กไซด์แน่ๆ ซึ่งดาร์กไซด์ของมันที่หลายๆคนพูดกันก็คือพิกพ็อกเก็ตโดนมิจฉาชีพล้วงกระเป๋าอะไรอย่างนี้ใช่ซึ่งไอ้มิจฉาชีพหน้าของไอเฟลคือแบบเป็นอะไรที่คอมมอนสแตนดาร์ดมากนะคนที่ใช้ชีวิตในฝรั่งเศสเฉยๆกับพวกมิจฉาชีพหน้าไอเฟลมากนะแบบเมื่อก่อนพี่ก็ไม่รู้หรอกแต่แบบพอเราได้มาใช้ชีวิตเราเข้าใจว่าเออเพราะว่ามันมีพวกที่น่ากลัวกว่าอยู่ข้างนอกนั้นเอาแดดแดดแฮปปานาเตอร์แดดจะรัสเอาแดดคือยังไงคือยังไงพี่เคยเจอแบบว่าอ่ะตอนนั้นก็คือต้องบอกก่อนว่าวิถีชีวิตของคนปารีสส่วนใหญ่เขาจะใช้รถสาธารณะซะเยอะยกเว้นแต่ว่าคนที่แบบluxury person อะแบบพวก high end อะที่ว่าเขาจะมีรถส่วนตัวหรือแบบ มีตังพอนั่ง Uber ด้วยความที่ว่าคนมันชอบใช้ขนส่งมวลชนใช่ป่ะแต่มันก็จะมีสายอันตรายที่คนปารีสเลี่ยงได้เลี่ยงไม่มันไม่ได้อันตรายเรื่องคนขับอะไรอย่างงี้นะมันอันตรายเพราะว่ามันเป็นสายที่ผ่านสลัมแล้วแบบมันเป็นสายที่แบบค่อนข้างเปลี่ยวมันเป็นสายที่แบบมันไม่ได้ผ่านจุดแลนด์มาร์คในปารีสเพราะฉะนั้นคนก็จะไม่ค่อยใช้ถูกป่ะแล้วคนที่จะใช้ก็คือมีแต่คนที่จะไปแถบสลัมแต่บางทีเราก็ต้องใช้เพื่อไปถึงอีกจุดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นฟาสต์แทร็กมันเป็นเส้นที่เร็วที่สุดที่จะไปแทนที่เราจะนั่งสายหลักเพื่ออ้อมโลกนะครับว่าแต่กลางคืนอ่ะมันเปลี่ยวมากอย่างพี่เคยนั่งแบบว่าทั้งโบกี้มีพี่นั่งคนเดียวแล้วพี่ก็มีครั้งนึงพี่เห็นคาตาเลยเป็นผู้หญิงเอเชียนั่งอยู่ถัดจากพี่ไปประมาณ3ที่นั่งคือที่นั่งเขาว่าจะติดประตูนึกสภาพว่าอย่างรถไฟฟ้าบ้านเราอ่ะจะหันข้างจะหันขนานกับประตูใช่ป่ะเก้าอี้อ่าใช่แต่บ้านเขาจะหันเหมือนรถเมย์บ้านเราอ่ะก็คือหันตั้งฉากกับประตูแล้วมันจะมีที่นั่งที่มันอยู่ติดกับประตูพอดีอ่ะเขานั่งตรงนั้นเว้ยแล้วพอประตูเปิดใช่ป่ะมันมีเด็กคนดำแกเขาเล่นโทรศัพท์อยู่มันมีเด็กคนดำแก้มมาเดินใกล้ๆเขาแล้วพอออดเสียงอ่ะประตูปิดอ่ะใกล้ๆจะปิดใช่ป่ะแม่งวิ่งเข้าไปหยิบกระชากโทรศัพท์จากมือผู้หญิงเอเชียคนนั้นอ่ะเราวิ่งออกไปแล้วประตูปิดพอดีปึ้งรถไฟออกไม่มีสิทธิ์ตามโหนั่งแบบดูเป็นแบบมืออาชีพเลยอ่ะใช่นี่คือสิ่งนี้พี่เห็นคาตาเลยเว้ยแล้วก็อีกเรื่องนึงคือพี่เห็นพิกพ็อกเก็ตคาตาใช่ป่ะคือมันล้วงกระเป๋าเพื่อนพี่ยืนกับเพื่อนอยู่อย่างนี้คือเรายืนหน้าเก้าอี้อ่ะโหนราวอยู่เราเพื่อนนั่งใช่ป่ะสักพักไม่มีมือล้วงใต้แขนพี่มาเว้ยเราลวงไปที่กระเป๋าถือลวงเข้าไปเว้ยแล้วเห็นเป็นมืออย่างเงี้ยแต่พี่ไม่เห็นเพราะพี่เฟซทูเฟซกับเพื่อนอยู่คุยกับเพื่อนอยู่ใช่ปะแล้วแบบมันผ่านหน้าเพื่อนพี่คนที่นั่งอยู่อะไรเงี้ยเพื่อนพี่ก็จับแขนเว้ยแต่ด้วยความเป็นผู้หญิงเล็บยาวใช่ปะจับแขนมันจับคืนต่างคนต่างจิกเข้าเนื้อไม่ปล่อยอ่ะเพื่อนพี่ที่นั่งอยู่ก็ถามว่ามึงทำอะไรมันก็เป็นเหมือนมันเด็กแบบอายุ15 14 15วัยรุ่นอ่ะแล้วแบบก็พูดภาษาฝรั่งเศสพี่ก็ฟังไม่ทันว่าเอ้ยมึงพูดอะไรกันวะแล้วแบบสักพักเพื่อนพี่ที่นั่งที่จับแขนมาก็ตะโกนพิกพ็อกเก็ตสักพักทั้งโบกี้หันมาแล้วด้วยความโชคดีของไอ้โจนั่นคือเพิ่งถึงสถานีพอดีไงประตูเปิดมันก็เลยวิ่งออกไปคือถ้าไม่ถึงอ่ะมึงโดนตีแน่ๆมึงโดนประชาทันตรงนั้นอ่ะโอ้ฟังแล้วก็ตื่นเต้นใช่ใช่หนูอยากรู้เรื่องเค้าเจอช็อกบ้างไหมตอนเนี้ยอันเนี้ยก็คือเหมือนพี่รันไปเรียนมันก็น่าจะเจอเรื่องอะไรที่เป็นแบบว่าเค้าเจอช็อกที่ไม่ใช่แค่แบบนักท่องเที่ยวเจออะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันมีอะไรที่เรารู้สึกว่าแบบสิ่งเนี้ยแหละต้องไปเรียนต้องไปอยู่ที่นั่นอ่ะเราถึงจะได้รู้ว่ามันเป็นแบบนี้พี่ว่าเขาเจอระหว่างเพื่อนคืออย่างถ้าบ้านเราหรือเอเชียใช่ป่ะบ้านอ่ะเป็น private zone ถูกป่ะคนที่จะมาบ้านเราได้คือสนิทจริงๆแต่ฝรั่งคือ open เลยเราถึงได้เห็นแบบหนังฮอลลีวูดหลายเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยวันนี้ฉันจะจัดปาร์ตี้ที่บ้านนะแล้วก็แบบเพื่อนยกขโยงมาบ้านปล่อยใครก็ไม่รู้สุดเหวี่ยงนี่บ้างใช่คืออันนั้นคือเขาเจอที่แบบเฮ้ยเราเคยเห็นแต่ในหนังอะแต่ว่าถึงเวลาเฮียมันได้เหรอแล้วแบบมึงไม่กลัวของหายเหรอมึงไม่กลัวเพื่อนทำนู่นทำนี่มึงแตกมึงผักมึงพังเหรออีกเรื่องหนึ่งที่ช็อกก็คือเรื่องวัฒนธรรม give and take คือคนยุโรปอะเขาจะเชิญเราไปบ้านใช่ป่ะเพื่อเป็นความจริงใจแบบว่าเฮ้ยยูมาเป็นเฟรนด์นะชวนเราไปกินข้าวบ้านใช่ป่ะมารู้จักคนที่บ้านเขาเขาก็คาดหวังว่าวันหนึ่งเราจะเชิญเขาไปที่บ้านด้วยเป็นการตอบแทนซึ่งตรงนี้มันก็จะมีคนที่แบบมันทริกกี้ว่ากูอยากไปบ้านมึงอะแต่กูไม่อยากขอไปบ้านมึงมันเสียมารยาทถูกปะมันก็ใช้การที่ว่าโอเคกูชวนมึงมาบ้านกูก่อนนะและมันก็จะเป็นการกดดันไกลๆว่ามึงต้องชวนกูไปบ้านมึงนะเหมือนเลี้ยงข้าวอะเพื่อนมันเลี้ยงเพื่อนที่ว่ามีความกดดันไกลๆว่ามื้อหน้ามึงต้องพากูไปเลี้ยงนะเออ
ช่นึกออกว่าแล้วแบบบางทีเวลาเลี้ยงคือมันเลี้ยงเต็มที่แล้วนะแบบแม่งอยากกินอะไรกินแบบกินเลยแล้วมันก็คาดหวังว่าเราจะพาไปเลี้ยงดีๆเหมือนกันแล้วถ้าเราไม่เลี้ยงซึ่งแบบมันก็ไม่อะไรหรอกก็คือมันก็อาจจะแบบไม่อะไรแต่บางมันก็จะไม่ได้มองเราสนิทขนาดนั้นนึกออกว่าความสนิทมันก็จะไม่เท่าอ่ะนี่ก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมพี่ไม่ค่อยมีเพื่อนสนิทที่นู้นด้วยมั้งด้วยความที่ว่าพี่เขาเจอช็อกกับเรื่องเนี้ยแล้วแบบปีหนึ่งมันน้อยมากกับการพยายามเบลนตัวเองกับเขาเจอเนี่ยเรื่องกิฟต์ก่อนเพื่อคาดหวังว่าจะได้เทคทีหลังอะไรเงี้ยแต่เขาไม่ได้มากดดันอะไรพี่นะคือแบบพี่ก็เคยถามเพื่อนตรงๆมาให้ยูถ้าเกิดบ้านไอเป็นอพาร์ทเมนต์แบบแบ่งเช่าห้องแบ่งเช่าไอไม่สะดวกพายูไปบ้านยูโกรธยูอนอยอิงไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกไม่เขาก็ไม่ได้ซีเรียสคือแบบเขาจริงใจกับเราเพราะเขาก็เห็นว่าตอนที่อยู่โรงเรียนตอนที่อยู่ข้างนอกเราซินเซียกับเขาไงแค่นั้นก็พอแล้วแต่แบบมันจะสนิทขึ้นถ้าสลับกันไปบ้านของทั้งสองฝ่ายใช่มันจะรู้สึกสนิทใจกันขึ้นเลยเพราะว่ามันมีเวลาแบบมันมีเวลากินข้าวเสร็จนั่งจิบไวน์คุยกันคือคนยุโรปไม่พูดเรื่องส่วนตัวในร้านกาแฟนะเรื่องส่วนตัวแบบมึงกูทะเลาะกับเมียว่ะมึงเมียกูมีชู้เมียกูนอกใจเฮ้ยมึงธุรกิจไม่ดีเลยว่ะอะไรเงี้ยน้อยมากที่จะเห็นคุยในร้านกาแฟด้วยความที่ว่าพี่ไปทำร้านอาหารไทยด้วยบางทีพี่ก็ยืนเงี้ยน้อยมากที่แบบจะได้ยินคนฝรั่งเศสคุยกันเรื่องส่วนตัวแบบดิ๊กยิ้มขนาดนั้นในที่สาธารณะส่วนใหญ่เรื่องส่วนตัวแบบนี้เขาจะคุยกันตอนนี้แหละตอนนี้ว่าไปกินข้าวที่บ้านเสร็จปุ๊บจะมีช่วงแบบกินกาแฟเพราะว่าที่นู่นอ่ะหลังกินข้าวมันจะมีมื้อกาแฟมันจะมีมื้อแอปเปิ้ลมันจะมีมื้อแบบเป็นเครื่องดื่มอ่ะหลังอาหารอ่ะจะเป็นกาแฟเป็นแอลกอฮอล์หรือว่าเป็นไวน์อะไรว่าไปเขาจะกินพวกนั้นอ่ะแล้วเขาจะนั่งสังสรรค์เขาจะนั่งคุยกันตอนนั้นเว้ยดีฟทอล์กตอนนั้นเว้ยใช่ แล้วแบบเหมือนบ้านเราอ่ะแม่งต้องพาไปทำให้กลุ่มแล้วแบบกูถึงจะรู้ความลับมึงแต่นี่คือแบบไม่ต้องกลุ่ม เหมือนพอถึงโมเมนต์นั้นอ่ะมันจะไปคอมฟอร์ตโซนแบบรู้กันแล้ว มึงกับกูอ่ะดีฟกันได้แล้วดีฟทอล์กกันได้แล้วอะไรเงี้ยพอพี่ก็เคยไปกินข้าวบ้านเพื่อหลายทีคือแบบทุกครั้งก็คือทุกคนจะนั่งล้อมวงกันแล้วดีฟทอล์กแบบแล้วมันเป็นการดีทอล์กที่ดีนะคนที่เรารู้สึกว่าภายนอกแม่งหญิงอย่างพี่มีเพื่อนคนยูเครนภายนอกคือแบบแม่งหญิงมากไม่คุยไม่อะไรแต่แบบพอไปดีทอล์กแม่งเซนเซียกับเรามาเว้ยแม่งโอบไหลเราแม่งให้กำลังใจแม่งตบไหลเราแบบเวลาเราคุยเรื่องปัญหาอะไรให้มันฟังนะฮะมันก็ตบไหลเรามันก็แบบหรือบางทีเราเล่าว่าเราโดนเหยียบผิวในรถมันก็เป็นเดือดเป็นร้อนแทนเราเลยเว้ยแล้วแบบมันก็มานั่งปลอบเราแบบอย่างวันเกิดอ่ะพี่ไม่คาดหวังนะเว้ยแม่งชวนพี่ไปว่างเป็นเพื่อนสวิตเป็นคนแก่แล้วแหละเป็นหานสวิตก่อนชวนพี่ไปบ้านเปิดไวน์นั่งคุยกันแล้วพักแม่งแบบแม่งซื้อของขวัญแม่งเอาเพื่อนแบบนัดเพื่อนมาไม่บอกพี่แล้วแบบมาแบบมาสังสรรค์กันมาเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยซึ่งแบบภายนอกแม่งไม่เห็นโมเมนต์แบบนี้เลยเว้ยถ้าอยู่ในสังคมคือแบบต่างคนต่างใช้ชีวิตโอเคเป็นเพื่อนก็คือคุยแบบรีเลชั่นชิพประมาณนึงแต่ถ้าอยากจะดิกดีฟหรือว่าสนิทกับคนยุโรปจริงๆบ้านไม่ใช่สนิทก่อนแล้วไปบ้านเพื่อสนิทแล้วอย่างตอนที่พี่รันไปเรียนนะคะอยากฟังเรื่องหลักสูตรนิดนึงว่าหลักสูตรมันเป็นอะไรยังไงบ้างเพราะเห็นตอนแรกบอกว่ามีเรียนถ่ายแฟชั่นด้วยใช่ไหมมันเป็นยังไงใช่ก็คือหลักสูตรที่พี่ไปเรียนครับก็คือเทอมแรกจะเรียนพวกฟันดาเมนทัลเนาะก็คือเรียนพื้นฐานเรียนเหมือนกันหมดพอเทอม2ถึงจะแยกว่าไปสายเจอร์นัลลิสต์หรือสายแฟชั่นสายสตูดิโอดีกว่าเรียกว่าสายสตูดิโอดีกว่าสายจอร์นัลลิสต์ก็คือสายแบบถ่ายสารคดีถ่ายแบบสตรีทแบบถ่ายแบบเหมือนที่แบบเวลาเราเห็นแบบ Facebook เราน่าจะเคยเห็น Rise Media หรือว่าพวก The Standard อะไรพวกนี้ที่เขาจะมีภาพประกอบมั้ยง่ายๆคือก็คือเป็นช่างภาพสายข่าวอะไรอย่างงี้ป่ะฟีลประมาณใช่มันไม่ได้ข่าวขนาดนั้นแต่เหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่าเป็นสายออกไปถ่ายสตรีทดีกว่ามันคือสตรีทบวกข่าวอะประมาณนั้นอะคือ journalist ส่วนสายสตูดิโอก็คือเรียนเรื่องการจัดไฟการคุมแสงการ organize ทุกอย่างในสตูดิโออะไรเงี้ยซึ่งในสตูดิโอก็มีถ่ายข่าวเหมือนกันนะหรือว่าเรายกกองไปถ่ายที่นู่นที่นี่แล้วแบบก็ต้องถ่ายภาพนิ่งเขาอะไรพวกนั้นก็คือสตูดิโอก็จะเรียนนะเรียกว่าถ้าแบบไปสภาพแสงมีแสงธรรมชาติด้วยหรือสิ่งที่เขาเรียกว่า ambient อะมี ambient light ด้วยเราจะจัดไฟยังไงให้มันยังดูธรรมชาติอยู่อะไรเงี้ยครับทุกอาทิตย์อ่ะมันจะมีคลาสที่เป็นคลาสเวิร์กช็อปก็คือเขาจะเอาช่างภาพที่แบบอยู่ในปารีสอ่ะมาเวิร์กช็อปหรือบางทีก็ไปศิษย์เก่านี่แหละ
มาเวิร์กช็อปว่าเออจบปริญญาฉันทำงานอะไรตอนเรียนอยู่ที่นี่เป็นยังไงบ้างมันก็เหมือนกับการ PR โรงเรียนแหละก็เลยโรงเรียนฉันมีช่างภาพชื่อดังคนนี้เคยมาเรียนนะอะไรเงี้ยเออแต่แบบเราก็ได้อะไรเยอะอย่างเช่นพี่ไม่เคยรู้เรื่องการถ่ายภาพกีฬาเลยมั้ยว่าแบบการจะเป็นช่างภาพสายกีฬาต้องทำอะไรบ้างแล้วต้องเริ่มยังไงอะไรเงี้ยพี่ดูบอลเงี้ยพี่เห็นช่างภาพที่มันไปยืนข้างสนามบอลถ่ายพี่ก็ไม่เคยรู้ว่าคอนเนคชันหรือว่าการเก็บพอร์ตงานนะแนวเนี้ยไม่ต้องหาจากไหนวะบอกว่าพี่ก็ได้รู้ตอนที่เขามาเวิร์กช็อปกันตรงนี้แหละแล้วมีคลาสไหนที่เรารู้สึกประทับใจเป็นพิเศษไหมที่แบบเฮ้ยพอมาได้เรียนอันนี้เราก็รู้สึกแบบเออดีจังก็คลาสวิจารณ์ภาพมุมหลังอาจารย์อ่ะเขาเคยเป็นบรรณาธิการของเอเจนซี่ถ่ายภาพที่ชื่อว่าแกมมาเอเจนซี่หรืออีกเอาง่าย Getty Image เราน่าจะเคยได้ยินคือเอเจนซี่ถ่ายภาพครับหลักวิธีการทำงานของเขาคือเขาจะมีช่างภาพในสังกัดไปถ่ายมาแล้ว Getty Image จะทำหน้าที่เป็นนายหน้าในการดีลกับสำนักข่าวสมมุติสำนักข่าวอยากเขียนข่าวเกี่ยวเรื่องนี้เขาอยากได้ภาพประกอบก็ต้องมาซื้อภาพจาก Getty Image แล้ว Getty Image ก็จะเอาส่วนแบ่งให้กับช่างภาพนั่นคือวิธีการทำงานของช่างภาพสายข่าวในยุโรปในต่างประเทศนะแกมมาเอเจนซี่ก็เป็นหนึ่งในเอเจนซี่ภาพถ่ายที่เก่าแก่ที่สุดของยุโรปของฝรั่งเศสทีนี้กลับมาอาจารย์พี่เขาเคยเป็นบรรณาธิการหรือเป็นคนทำงานอยู่ในแกมมาเอเจนซี่เพราะฉะนั้นมันทำให้วิชั่นการมองลูกเขาอะคือแบบไม่ดีมากเทสในการดูศิลปะเขาดีมากอะไรเงี้ยเขาเหมือนวิกิพีเดียเดินได้อะคือวิชาเนี้ยหลักการคือคุณต้องเอารูปซีรีส์ใหม่ๆมาขึ้นโปรเจคเตอร์และดิสคัสกันในห้องทุกอาทิตย์ห้ามเอารูปเก่ามารูปใหม่คุณจะถ่ายยังไงก็ได้ถ่ายด้วยโทรศัพท์ถ่ายอะไรคุณถ่ายมาเหอะถ่ายแล้วมาดิสคัสในห้องว่าแนวคิดของรูปนี้คุณคิดว่าทำไมคุณถึงถ่ายรูปนี้คุณมีคอนเซปต์อะไรอะไรเงี้ยแล้วอาจารย์ก็จะบอกว่าเออมันดีไม่ดียังไงแต่ที่แบบเซอร์ไพรส์คืออาจารย์แบบอาจารย์สามารถบอกได้หมดเลยว่ารูปของคุณรูปเนี่ยมันทำให้ผมนึกถึงงานนี้ของช่างภาพคนนี้เขามีเว็บไซต์นี้เขามีเบอร์ติดต่อที่นี่เขามีอินสตาแกรมมันนี้คือแบบตันแล้วอาจารย์คือแบบ60-70แล้วอ่ะเออโหดอายุอ่ะ60-70แล้วแล้วแบบจานแบบทุกอย่างอยู่ในหัวหรอเขาก็มาหันมาพูดแบบเหมือนช่วงอ้าวมันผิดปกติหรอคืออารมณ์แบบไอ้เหี้ยพวกกูดูเป็นคนโง่อ่ะก็พูดเป็นคนแบบสมองฟอสมองไร้การพัฒนานึกบอกว่าคือแบบบางอย่างขนาดบางทีเบอร์เพื่อนกูยังลืมเลยอ่ะเออแต่นี่คือแบบจำได้หมดแล้วสามารถที่จะค้นออกมาได้ว่ารูปคุณรูปเนี้ยถ้าคุณอยากจะ develop อ่ะคุณไปตามช่างภาพคนนี้คุณไปศึกษางานช่างภาพคนนี้แบบเราประทับใจมากแล้วยิ่งประทับใจก็คือตอนที่เราท้อแล้วเราไปคุยกับเขาอ่ะคือเขาซินเซียคือเขาเป็นคนวิจารณ์พี่ด้วยซ้ำนะตอนที่เอารูปถ่ายอ่ะแล้วเขาก็แบบถามว่า why you so Asianแรงนะเว้ยก็ถามว่าทำไมมึงเอเชียจังวะทำไมมึงถ่ายแบบถ่ายออกมาเอเชียคือกำลังงงว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับความเป็นแบบเอเชียเหรอมันคือแบบภาพแบบมันสไตล์มันชัดมากว่ามันเป็นเอเชียคือช่างภาพคนญี่ปุ่นก็จะมีวิธีการถ่ายหรือว่ามีสไตล์ภาพแบบญี่ปุ่นสไตล์ภาพแบบเกาหลีแล้วกูเป็นเอเชียประมาณ2คนในคลาสอ่ะกูแบบเหี้ยอะไรวะเหยียดกูหรอตอนแรกว่าเฮียเหยียดกูแล้วเราก็บอกว่าก็แบบก็พอผมมาจากเอเชียไงผมถ่ายงี้แล้วแบบเขาพูดโยงไปแบบคำพูดค่อนข้างแรงนะคือแบบเขาบอกว่าคุณทำให้ผมนึกถึงคนจีนนะที่เวลามาปารีสอะนึกถึงอะไรไม่ได้เลยนอกจากการไปต่อแถวซื้อชาแนลแรงจริงคือเขาจะสื่อว่าเห็นคุณก็รู้แล้วว่าคุณจะถ่ายสไตล์ไหนอะแค่เห็นรูปร่างคุณอะก็ไม่ต้องดูงานคุณแล้วอะแล้วแบบเราก็ไปคุยกับเขาใช่ป่ะนอกรอบนอกคลาสก็ชวนพี่ไปกินกาแฟแล้วก็นั่งคุยกันใช่ป่ะเขาก็บอกว่าเออความหมายของผมคือคุณออกจากคอมฟอร์ตโซนของคุณมาแล้วอ่ะคุณไม่อยากจะพัฒนาสไตล์ภาพตัวเองหน่อยหรอคุณจะยังถ่ายภาพแบบเดิมที่คุณเคยถ่ายหรอคุณมีโอกาสมาเรียนถึงนี่แล้วอ่ะคุณมีโอกาสมาอยู่ในสถานที่แบบนี้แล้วอ่ะคุณจะยังอยู่ในเซฟโซนของคุณหรอทุกอย่างเปิดกว้างแล้วคุณอยากจะถ่ายแปลกคุณอยากจะถ่ายแหวกอะไรแค่ไหนไม่มีใครว่าคุณผมไม่ว่าคุณอะไรเงี้ยถ่ายมาเถอะผมเคยว่าอะไรคุณที่ไหนผมจะว่าคุณก็ต่อเมื่อคุณไม่ยอมลองอะไรใหม่ๆเลยเชียร์ทัชว่ะคือแบบทุกวันนี้คือเป็นอาจารย์ที่พี่แบบศรัทธาที่สุดเลยนะทุกวันนี้อีเมลคุยกันอยู่เลยนะแบบอาจารย์ผมถ่ายนี้มาอาจารย์คอมเมนต์ให้หน่อยอะไรเงี้ยแต่แบบบางทีก็ต้องแบบทิ้งไว้สองสามเดือนเขาถึงจะตอบเมลทีนะแบบบางทีเราก็แบบเขาบอกว่าอยู่ส่งเมลมาเลยแต่แบบอย่าคาดหวังว่าจะตอบภายในอาทิตย์สองอาทิตย์นะ
เราก็เลยบอกโอเคงั้น I will send you a ton of picture นะแล้วแบบ you reply me later อะไรเงี้ยก็แบบโอเคก็ส่งแบบส่งเป็นโฟลเดอร์ไปเลยทิ้งไปเลยอะแล้วอีก 2-3 เดือนเขาจะตอบมีกลับมาไปก็ดูเป็นอาจารย์ที่ดีนะถึงคำพูดเขาจะดูแบบแรงไปบ้างใช่แล้วนี่คือสิ่งที่พี่บอกไงขนาดพี่เรียนจบมาปีกว่า2ปีแล้วนะเขายังเต็มใจที่จะแบบสอนเราอะเท่าที่ฟังมารู้สึกค่อนข้างประทับใจกับการสอนของอาจารย์แล้วก็พวกวิชาเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะแต่อยากรู้ว่านอกจากเรื่องการเรียนการสอนแล้วอะค่ะมันมีข้อดีมากกว่าหรือว่าอะไรที่ไม่เหมือนประเทศอื่นยังไงบ้างคะพี่รู้สึกว่าฝรั่งเศสมันเป็นประเทศที่คนที่จะมาทำงานที่ฝรั่งเศสอะไม่ใช่ว่าคุณมาถึงแล้วคุณทำได้เลยนะคุณจะต้องมีใบเซอร์ติฟิเคตก่อนอย่างเช่นแค่คุณจะเป็นช่างตัดผมอะคุณต้องไปเข้าเทคคอร์สโรงเรียนตัดผมเพื่อเอาเซอร์ติฟิเคตก่อนไม่ใช่ว่าโอ้ยเนี่ยฉันตัดผมให้คนทั้งบ้านเลยฉันจะเปิดร้านตัดผมไม่ได้คุณต้องมีเพื่อที่ว่าเอาไปประกอบเวลาคุณขอเปิดร้านอะตอนนี้เขาเปิดคุณขอเปิดร้านเขาจะขอดูว่าคุณมีแบบเซอร์ติฟิเคตหรือเปล่าแล้วพวกนี้เขาจะได้รับการเทรนมาแบบเทรนในสแตนดาร์ดใกล้ๆกันเพราะฉะนั้นมันจะยากมากที่คุณภาพมันจะเหวี่ยงใช่ไหมมันจะไม่มีกรณีมันแทบจะไม่มีกรณีที่คุณภาพมันสวิงอะเวลาลูกค้าเลือกเขาก็จะดูที่มีใบเซอร์ติฟิเคตใช่ป่ะนี่ทำให้แบบว่านึกถึงเคสของประเทศไทยเลยนะเวลาที่ฟังแบบนี้อย่างเช่นกรณีช่างภาพใช่ไหมที่จะมีช่างภาพที่แบบว่าโอ้โหข่าวล่าสุดก็คือนะ15ชั่วโมงป่ะที่เงิน 2,500 ก็คือจ้างในเรทนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือไอ้พวกเซอร์ติฟิเคตพวกนี้อย่าลืมพอเราเข้าไปเรียนใช่ป่ะเราจะได้รับการสอนเราจะรับการเทรนแล้วทำให้เรารู้แวลูตัวเองอะรู้ว่า value ของอาชีพเราคืออะไรอุปกรณ์เรามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างพอเราก็ไปเทรนแล้วอ่ะเราจะรู้แล้วว่ากู value เท่านี้กูจะต้องเรียกค่าตัวเท่าไหร่เพราะฉะนั้นยากมากที่ออกมาแล้วจะเรียกค่าตัวถูกซึ่งค่าตัวถูกอันนี้สำหรับพี่รู้สึกว่าที่ประเทศไทยมันยังมีเรื่องของราคาตัดราคากันมาอยู่เนี่ยแล้วอย่างเงี้ยอยากฟังเรื่องทำงานบ้างแล้วหลังจากคุยเรื่องเรียนไปแบบโอ้โหยาวไกลมากอย่างเรื่องงานเนี้ยค่ะตอนที่อยู่ที่ฝรั่งเศสเนี่ยเราได้ทำงานถ่ายภาพบ้างไหมมีทำบ้างครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือมีถ่ายครอบครัวฝรั่งบ้างแบบเหมือนถ่ายรูปครอบครัวครับวันคริสต์มาสหรือแบบวันอีสเตอร์ที่เขาจะแบบครอบครัวเขาจะแบบเหมือนวันรวมญาติอ่ะแล้วก็อีกส่วนใหญ่ก็คือจะรับถ่ายคนไทยที่ไปเที่ยวซึ่งช่วงนั้นยังไม่มีโควิดไงก็จะมีคนไทยบินไปเที่ยวเขาจะจ้างแบบว่าถ่ายแบบถ่ายตามติดพี่ตอนไปเที่ยวเวลาพี่แบบพี่ไปหอไอเฟลก็ถ่ายพี่คู่หอไอเฟลให้หน่อยพี่ลงเรือแม่น้ำเซนก็ลงไปถ่ายกับพี่หน่อยอะไรเงี้ยแล้วตอนเราไปมันเป็นช่วงโควิดพอดีใช่ไหมคะสถานการณ์ในตอนนั้นอะที่เราเจอโควิดอะมันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าจริงๆเนี่ยคือได้ยินข่าวออกมาว่าช่วงโควิดเนี่ยในฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกาเนี่ยโหแบบเกิดเฮทครามเยอะมากคนเอเชียโดนเหยียดเยอะมากมันเกิดอะไรแบบนั้นใช่ก็จริงๆก็หนักครับมันไปเร็วมากเพราะว่าด้วยความที่ว่าคนยุโรปคนตะวันตกเขาไม่นิยมการใส่แมสอะเนาะแล้วตอนแรกเขาก็ยังประมาทเหมือนเขาไม่เชื่อป่ะตอนนั้นว่าแบบเอ้ยโรคระบาดนี้มันมีจริงๆหรืออะไรยังไงเขาเชื่อเขารู้ว่ามันมีระบาดแต่ว่าเขาไม่ได้ตระหนักเขาไม่ได้กลัวอะเขาไม่ได้คิดว่ามันจะร้ายแรงนึกออกไหมเขาคิดว่ามันก็เป็นแค่ไข้หวัดเขาก็ยังปาร์ตี้ไม่ใส่แมสยังชุมนุมยังรวมตัวกันเหมือนเดิมก็เลยเรียบร้อยก็ตามระเบียบนะคะแต่ว่าจริงๆก็มีอีกเรื่องนึงที่เราว่าหลายคนคงเริ่มสังเกตกันแล้วแหละว่าตั้งแต่โควิดเข้ามาเนี่ยมันมีการก่ออาชญากรรมในคนเอเชียเกิดขึ้นที่เราจะเรียกว่า hate crimes ซึ่งอยากรู้นิดนึงว่าเราตอนนั้นที่พี่รันอยู่ที่นั่นนะคะคนเอเชียเนี่ยคือโดนอะไรเยอะไหมที่ได้ข่าวมาก็คือเป็นข่าวที่ข่าวในประเทศนะก็มีคนเอเชียโดยว่าคนจีนอ่ะโดนทำร้ายเสียชีวิตเยอะมากที่พี่เจอในโรงเรียนเลยนะเอาจริงๆไอ้คนพูดมันก็ไม่ควรนะเพราะมันเป็นคนอินเดียมันจะมีแก๊งจีนเนี่ยแก๊งอินเดียที่เป็นชนหมู่มากในโรงเรียนแก๊งอินเดียเรียกแก๊งจีนว่าเฮ้โคโรนาโอ้ยเหยียดมากคือมันมีแบบเป็นเฮสมันเป็นที่มาของเฮสสปีชเป็นที่มาของเรซิสซึมเยอะมากการเรซิสเอเชียที่เคยหนักอยู่แล้วแม่งหนักกว่าเดิมอย่างตอนนั้นนะคะที่มันเกิดการเรซิสเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยตัวพี่รันเองเคยเจอประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเอาตรงๆคนไทยหลายคนมันก็มีโครงหน้าแบบเอเชียมีความจีนอ่ะพี่รันเจออะไรใช่พี่เคยเจอพี่ไม่เคยโดนทำร้ายคือโชคดีมากเลยแม่พี่ไม่เคยโดนทำร้ายแต่แบบพี่เคยเจอแบบว่าบนรถไฟอ่ะ
พี่จะไปนั่งข้างๆป้าแก่ๆคนหนึ่งแล้วแบบเขาเอาไม้เท้าแบบเหวี่ยงไล่อ่ะแล้วแบบโบกเวกใส่อ่ะคือพี่เขาฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเขาพูดเป็นภาษาฝรั่งเศสใช่ป่ะแต่แบบมันจับคีย์เวิร์ดได้ว่าไวรัสอะไรเงี้ยแล้วก็ในโบกี้ไม่มีใครช่วยนึกออกป่ะไม่มีใครแบบไม่มีใครโปรเทคก็คือทุกคนก็แบบมองแล้วก็กระดึบออกนึกออกป่ะเออใจร้ายอ่ะพอตอนเนี้ยทุกอย่างมันซาลงเรากลับมานั่งวิเคราะห์อ่ะคือมันก็เป็นความแพนิคของเขานะด้วยความที่เขาเป็นคนสูงอายุด้วยด้วยความที่แบบเราเป็นเอเลี่ยนอ่ะ ที่แบบมากินมาใช้ในประเทศเขาอ่ะเราคืออินเวเดอร์ที่แบบบางคนในยุโรปมันยังมองเอเชียเป็นอินเวเดอร์อยู่เลยนะเป็นผู้ลุกลานอ่ะรู้สึกลุกลานกว่าคนดำอีกอ่ะที่ดูแล้วกันนะเพราะว่าตรงในตะวันตกแบบคนดำมันดูเบลนเชื้อชาติคนดำมันดูเบลนไปกับคนยุโรปซะเยอะแล้วไงแต่เอเชียเขายังมองว่าเอเชียไปเพื่อกอบโกยผลประโยชน์จากประเทศเขาอยู่อะไรเงี้ยใช่จริงๆแอบอยากเสริมนิดนึงเนาะเผื่อใครงงว่าแบบเอ๊ะทำไมเขาถึงแบบเหยียดคนเอเชียขนาดนั้นทั้งที่จริงๆแล้วไอ้ไวรัสโคโรนาเราก็ต้องยอมรับว่าจริงๆมันก็มีข่าวที่แรกคือที่จีนอะถ้าเกิดคนที่เคยได้ไปใช้ชีวิตต่างประเทศเยอะๆอาจจะสังเกตได้อย่างหนึ่งว่าฝรั่งเนี่ยจริงๆเขามีหลายแบบเนาะมีทั้งคนที่มีการศึกษาเยอะแล้วก็มีคนที่อาจจะไม่ได้มีการศึกษาเยอะมากซึ่งมันก็จะมีความเชื่อนึงที่ฝรั่งอ่ะเขาเชื่อว่าโคโรนาไวรัสเนี่ยหรือว่าโควิด19อ่ะมันเกิดมาจากยีนของคนเอเชียคือมันมีความเชื่อแบบนี้จริงๆนะว่าแบบคนที่มียีนเอเชียทุกคนอ่ะก็คือจะมีเชื้อนี้เพราะอยู่ในตัวแค่รอวันที่มันระเบิดออกมาใช่แล้วก็พี่เคยได้ยินเซตความคิดแบบเนี้ยที่ฝรั่งเศสเหมือนกันก็เข้าใจได้ว่าทุกคนอาจจะไม่ได้แบบว่ามีความรู้ในเรื่องการแพทย์เยอะมากแต่ว่าการที่เหมารวมคนเอเชียอย่างนี้มันก็หนักเหมือนกันเพราะเอาจริงๆมันก็มีโรคระบาดตั้งเยอะแยะแม้ที่แบบมันก็เกิดจากฝั่งอื่นมาก่อนเราก็ไม่ได้ไปเหมารวมว่าเขาแบบว่าคุณเป็นคนชาตินี้เราจะต้องเป็นแบบนี้แล้วตอนนั้นที่ฝรั่งเศสเขาจัดการกับโควิดยังไงบ้างคะเขามีมาตรการมีอะไรยังไงบ้างคือเอาจริงๆสวัสดิการโคตรดีเลยนะถ้าเทียบกับบ้านเราอะช่วงระบาดหนักๆอ่ะมีศูนย์ตรวจ PCR ฟรีทุกเมืองแล้วก็ตอนนั้นยังไม่มีวัคซีนใช่ไหมครับโอเคเตียงเติมอะไรไม่พออยู่แล้วแหละก็มันก็เหมือนบ้านเราที่แบบเตียงเขาขาดเตียงเขาไม่พอแต่เขาบริหารจัดการดีคือคนที่ได้เตียงคือคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจริงๆและที่เหลือคือรักษาตามอาการที่บ้านแล้วก็สะดวกมากนะถ้าเขารู้ว่าบ้านไหนเป็นโควิดใช่ป่ะแม่งมีแอมบูเลนต์เอาข้าวเอาน้ำเอายามาตรวจสวอปให้ถึงหน้าบ้านเว้ยโอเคเรื่องโรคเรากลัวแต่เราไม่ได้กลัวว่าถ้าเราติดแล้วเราจะโดนทอดทิ้งอ่ะที่ไทยทุกวันนี้ยังได้ยินข่าวอยู่เลยว่าติดรอ6วันกว่าจะมีคนรับสายกว่าจะได้โฮสปิทอลใช่มันเหมือนเรารู้สึกเหมือนเราโดนทอดทิ้งจริงๆนะที่ไทยอ่ะเวลาเราเป็นอะไรขึ้นมากับตัวเองนะบ้านพี่มีคุณยาย2คนทุกวันนี้เวลาอาม่าจะไปโรงพยาบาลพี่ต้องเป็นคนอุ้มอาม่าลงรถเข็นแล้วเข็นไปขึ้นรถเพื่อไปโรงพยาบาลเองนะหรือแม้แต่อาม่าจะไปฉีดวัคซีนอ่ะพี่ต้องเอาอาม่าขึ้นรถเข็นนั่งไปบางซื่อสวัสดิการมันค่อนข้างเลวร้ายอ่ะใช้คำว่าเลวร้ายแล้วกันสวัสดิการขั้นต่ำแต่ที่นู่นอ่ะถ้าบ้านไหนมีคนแก่คุณแค่แจ้งไปครับเขามีรถมาจอดหน้าบ้านหน้าที่คุณคือคุณแค่ยื่นแขนออกไปคือมันดีอ่ะจริงๆแล้วเท่าที่ฟังพี่หลันพูดมาเราไม่ได้รู้สึกว่าบ้านเขาเป็นสิ่งที่จัดการดีนะเรารู้สึกว่านั่นเป็นสิ่งปกติที่หลายๆประเทศควรจะเป็นมันเป็นแบบสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในการที่คนเราควรจะได้รับการรักษามันเป็นสิ่งที่มันถูกระบุไว้ในรัฐธรรมนูญอยู่แล้วแต่ว่ากลับกันในบ้านเราอะเรามองสิ่งนี้ว่าเป็นสิ่งที่มันดีมากเพราะว่าระบบบ้านเราไม่ได้เป็นแบบนั้นจนถึงทุกวันนี้บ้านเราติดโควิดมาเนี่ย2ปี3ปีระบาดมาไม่รู้กี่ละรอบแล้วล่าสุดเนี่ยเชื่อไหมว่าทุกวันเนี้ยบางคนที่ติดก็ยังไม่ได้ยามาส่งที่บ้านถึงแม้เขาจะบอกว่ามันจะมีมีแคมเปญนี้นะแบบมีนู่นนี่นั่นโทรวันนี้ยาส่งที่บ้านมันอาจจะมีคนที่ได้แต่มันก็ยังมีอีกหลายคนที่ไม่ได้และหนึ่งในนั้นคุณไม่มีทางรู้เลยว่าจะเป็นคนในครอบครัวเราวันไหนใช่คนที่คิดแคมเปญอ่ะเขาก็คือแบบเรานี่แหละที่แบบเห็นต่างประเทศแล้วอยากให้บ้านเรามันมีเหมือนกันอ่ะแต่สุดท้ายมันไปติดตรงไหนอ่ะเครียดเขาเริ่มเครียดอยากรู้แล้วว่าหลังจากที่คุยกับพี่รันมาเยอะแยะเนี่ยสิ่งที่พี่รันรู้สึกว่าเราได้บทเรียนได้ประสบการณ์เนี่ยจากการอยู่ฝรั่งเศสมันคืออะไรแรกเลยพี่รู้สึกว่าพี่มองฝรั่งธรรมดาขึ้นคือเมื่อก่อนเราจะเป็นคนโปรฝรั่งเหมือนที่คนไทยหลายๆคนโปรฝรั่งแบบฝรั่งมาคือแบบไม่รู้ว่ามึงหัวทองมากูแบบมึงดีมึงประเสริฐอ่ะ
ทำอะไรก็ดีไปหมดแล้วบอกว่าพี่ก็เห็นด้วยแล้วพี่ก็จะบอกว่าฝรั่งขี้นกก็มีไม่น้อยคนชอบบอกว่าบ้านเราแบบโอ้ยคนไร้การศึกษาคนไม่มีสมองคนพวกไม่เปิดโลกพวกอยู่แต่ในกาลาไม่ได้ออกไปต่างประเทศอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ได้ฝรั่งก็มีเอาง่ายๆฝรั่งบางคนอ่ะ EU อ่ะยุโรปอ่ะมันเดินทางไปมากันง่ายใช่ป่ะบางคนอ่ะไม่เคยออกนอกประเทศตัวเองไปแค่ EU ในเครือ EU ยังไม่เคยไปอ่ะเออแล้วโลกทัศน์มันจะไปกว้างได้ยังไงถูกป่ะแต่ไม่ได้บอกฝรั่งทุกคนมันไม่ดีนะฝรั่งที่แบบเขานิสัยดีเขาไนซ์ก็มีเยอะแยะอย่างที่เราเห็นฝรั่งที่มีการศึกษาก็มีแต่แค่จะบอกว่าฝรั่งไม่ได้ไนซ์ทุกคนข้อ2ก็คือพี่ได้เซลฟ์เอสติมกลับคืนมาก็คือมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นครับจากการที่ว่าโอเคเราได้ไปเรียนใช่ไหมเราได้ไปเจอคำแนะนำจากอาจารย์ได้เจอคำแนะนำจากเพื่อนที่เขาแบบยอมรับเราอะไรเงี้ยเปิดใจกับเราอะไรเงี้ยเราแบบเราถ่ายอะไรแล้วแบบมันก็ไม่เหมือนกับตอนที่อยู่ไทยที่แบบว่าทุกคนก็จะพอเราถ่ายอะไรที่แบบมันไม่เหมือนกับสายแมสในไทยก็จะบอกว่ารูปมือไม่มินิมอลอะรูปมือมันเหลืองอะรูปมือมันขายไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็จะไม่เจออะไรประมาณนั้นใช่แล้วแบบเราได้ความมั่นใจกลับมาแล้วเราก็เอาความมั่นใจนั้นกลับมาที่ไทยเพื่อที่แบบว่าเออเรากล้าที่จะเป็นตัวเองมากขึ้นหลายๆคนเห็นตอนที่พี่ถ่ายก่อนไปฝรั่งเศสแล้วกลับมาจากฝรั่งเศสวิธีถ่ายแนวที่พี่ถ่ายแม่งคนละแนวกันทุกคนก็รู้สึกว่าพี่ถ่ายฝรั่งขึ้นพี่แบบเปลี่ยนแนวถ่ายแต่จริงๆอยากจะบอกทุกคนว่ากูไม่ได้เปลี่ยนแนวไอแนวที่ทุกวันนี้กูทำอ่ะคือแนวที่กูอยากทำมาตั้งนานแล้วแต่ก่อนหน้านี้เราโดนคำพูดของคนครอบไว้ทำให้เราต้องไปถ่ายแนวนั้นก็ยินดีด้วยนะคะที่ได้เจอหนทางตัวเองได้ทำในสิ่งที่อยากทำขอบคุณครับสุดท้ายนี้อยากให้พี่รันช่วยให้คำแนะนำหน่อยว่าถ้าสมมติว่ามีคนที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราอ่ะอยากเรียนแบบนี้อยากไปแบบนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือสนใจแบบสิ่งที่พี่รันกำลังทำอยู่เนี่ยมีคำแนะนำอะไรให้เขาไหมคะ just do it ไม่รู้หรอกว่าเราอยากจะไปอย่างนี้เราต้องทำยังไงบ้างแต่เราแค่ทำครับถ้าเราเห็นหนทางเราแค่เดินครับเราแค่ไปไม่ใช่แค่ว่าจะไปต่างประเทศนะกับทุกเรื่องที่แบบพี่รู้สึกว่าบางคนเขาไม่กล้าทำเหมือนกับพี่สมัยก่อนพี่อยากจะบอกว่าทำเลยครับมันไม่มีอะไรเสียเปล่าหรอกมีคนพูดพี่ว่าพี่ล้มเหลวกับการไปฝรั่งเศสแล้วกลับมาโดยที่แบบย้ายประเทศไม่สำเร็จอ่ะแต่อีกหลายๆคนก็มองว่าพี่ประสบความสำเร็จนะโดยเฉพาะตัวพี่รู้สึกว่าพี่ประสบความสำเร็จในด้านการให้คุณค่าตัวเองมากขึ้นปลดล็อก achievement บางอย่างในชีวิตปลดล็อกอะไรบางอย่างในใจออกไปพี่เชื่อว่าทุกๆการเดินทางมันมีประโยชน์ครับมันได้อะไรกลับมาเสมอแค่เริ่มทำแค่นั้นเองครับสู้ๆครับทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่ามีคนอยากจะติดตามผลงานพี่รันหลังจากที่ฟังมาแล้วก็บอกเอ้ยอยากติดตามผลงานเขาไปได้ที่ไหนคะไปดูได้ที่ไหนได้ครับหลักๆก็จะพี่จะลงงานใน Instagram เนาะก็คือ Instagram ก็คือ instagram.com/wuaru_n_ ส่วนถ้าเกิดใน Facebook ก็ติดตามได้ที่เพจวรันฟอโตกราฟีนะครับ WARUN แล้วก็ฟอโตกราฟีครับผมโอเคค่ะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ตรง description นะคะถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถกดเข้าไปดูได้วันนี้ก็รู้สึกสนุกมากเลยที่ได้คุยกับพี่รันแล้วก็ขอขอบคุณมากนะคะที่แบบว่าเข้ามาร่วมรายการเด็กนอกพาเมาของเรายินดีมากๆครับสุดท้ายถ้าเกิดว่าใครเนี่ยสนใจที่จะติดตามเรื่องราวประสบการณ์ของคนที่ทำงานต่างประเทศเรียนต่างประเทศหรือว่าทำอะไรก็ตามนะคะที่ต่างประเทศเนี่ยยังไงก็สามารถติดตามรายการเด็กนอกพาเมาได้เลยนะคะก็จะพาคนจากหลากหลายทั่วทุกทวีปจากทั้งยุโรปอเมริกาเอเชียเนี่ยมานั่งแล้วก็เมาเรื่องราวของพวกเขากันค่ะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนค่ะครับ